สวัสดีคนก็อย่างที่เห็นตอนนี้ฟ้าอยู่กับพี่โจโฉสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นเอฟซีที่มาอย่างนั้นไม่รู้ จริงเหรอจริงเหรอจริงคือฟ้าชอบมากเพราะฟ้ารู้สึกว่าแบบไม่มีใครในประเทศไทยที่ทำแบบพี่มันดีไหมเนี่ยดีโอเคแบบเข้าป่าพี่เป็นตัวแทนแห่งภูมิภัยแบบว่าผู้ตัวแทนแห่งสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วฟ้าอินมากเพราะว่าฟ้าเป็นคนแบบอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยเออแล้วพอเห็นพี่แล้วฟ้ารู้สึกแบบโอ้โหโคตรอินสปายแบบโคตรดีในใดก็เรามีโอกาสได้มาถ่ายคลิปด้วยกันแต่ว่าคลิปนั้นก็จะหลังจากนี้ไปรอดูรอดูว่าเราไปทำอะไรกันใช่ไอ้นะโม้ไปเยอะเลยแต่วันนั้นจริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอยากให้ทุกคนในช่องฟ้าอาจจะแบบบางคนที่ดูช่องฟ้าอาจจะเป็นแบบสาวๆไงเขาสวยงามหรือแบบอาจจะไม่เคยได้ยินรู้จักพี่โจโฉมาก่อนก็เดี๋ยววันนี้จะมามีคำถามเล็กๆน้อยๆเอามาเล่นกันแล้วก็ให้พี่โจโฉตอบงั้นพี่โจโฉแนะนำตัวเองก็ได้ไหมว่าทุกวันนี้แบบพี่เป็นใครพี่ทำอะไรอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราทำอะไรวะตรงนี้แล้วกันผมเนี่ยคือตอนนี้ทำ YouTube ด้วยมีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็เป็นนักสำรวจอิสระแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรรับจ้างทั่วไปเออมีเดินป่ามีงานเดินป่าหรือว่างานถ่ายทำสารคดีอะไรทำนี้ก็แบบเหมือนไปอยู่เป็นเบื้องหลังอะไรบ้างประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติใช่เลยโอเคงั้นเริ่มคำถามแรกเลยมาถามอย่างเดียวพี่ตอบได้ได้เลยคุณไม่มีสิทธิ์ถามเอาเหรอโอเคคำถามแรกปกติเนี่ยเราเห็นพี่โจโฉอยู่ป่าเยอะใช่ไหมแล้วพี่ไม่มีใครรู้ว่าพี่โจโฉมาเออใช่คือแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าแบบพี่เนี่ยอยู่แต่ในป่าไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาในเมืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าชีวิตพี่เนี่ยก็คือแบบเติบโตในเมืองเลยก็ว่าได้นะก็คือเหมือนกับว่าบ้านน่ะอยู่บนดอยก็จริงแต่คือแบบมาเรียนในเมืองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเติบโตเรียนมหาลัยแบบคนทั่วไปคือใช้ชีวิตปกติไม่ได้ว่าแบบอยู่ในป่าอย่างเดียวใช่คือหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านแล้วก็แบบงานของเราส่วนใหญ่ก็คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยคือแบบอยู่ป่ามาตลอดชีวิตพี่เข้ากทม.พี่มาทำอะไรเข้ามากทม.เหรอก็มีหลายอย่างนะก็คือแบบว่าบางทีเนี่ยงานก็จะอยู่ทางภาคใต้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมกทม.ก็เหมือนเป็นจุดผ่านแล้วก็จุดนัดพบเวลาที่แบบว่าเราจะไปถ่ายงานที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเขาก็มักจะนัดให้มาเจอกันที่นี่ก่อนแล้วก็มีแบบพวกงานวิจัยงานนู่นงานนี่อะไรก็ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านกทม.ก็เลยแบบว่ามากทม.ก็ส่งบ่อยมากไม่ได้มาเที่ยวผับไม่ได้มาอะไรอย่างนี้ไม่แอนมีแวะเฮ้ยพี่โจโฉเขาก็มีมุมเข้าเมืองทุกคนไม่ใช่ว่าแบบอยู่แต่ป่าใช่ใช่คนอาจจะสงสัยโอเคงั้นคำถามที่สองถามว่ากลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วอ๋อโอเคก็แต่ประมาณ3เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ได้อยู่บ้านเลยก็คืออยู่ป่าตลอดแต่ก็จะไปแบบภาคใต้บ้างภาคอีสานบ้างแบบไปทั่วเลยใช่แต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านพี่โจโฉนอนวันละกี่ชั่วโมงโดยปกติก็ประมาณ3ชั่วโมงประมาณนั้นก็คือฟ้ารู้อยู่แล้วแต่อยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าพี่โจโฉนอน3ชั่วโมงไม่ได้ทำไมนอนน้อยขนาดนั้นไม่รู้สิคือตอนเรียนมหาลัยอ่ะพี่เรียนวิศวะด้วยก็เลยแบบงานมันค่อนข้างที่จะวุ่นแล้วเราก็นอนดึกเป็นประจำอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าติดเป็นนิสัยด้วยคือนอนดึกอ่ะไม่แปลกแต่คือนอนดึกแล้วตื่นเช้ามากใช่ครับเหมือนกับว่าร่างกายมันเซ็ตมาไว้แบบนี้แล้วอ่ะแล้วไม่ง่วงเหรอพี่หมายถึงว่าแบบ3ชั่วโมงตื่นแล้วตื่นเลยก็ไม่นะก็ไม่นะก็คือคือมันตื่นอัตโนมัติถึงเวลามันก็ตื่นเองอ่ะระหว่างวันก็ไม่ง่วงก็มีบ้างเป็นบางครั้งคำถามต่อไปฮะชอบส่วนไหนเอาน้ำเลยชอบส่วนไหนในร่างกายตัวเองมากที่สุดทรงผมเลยคือเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะยอมรับว่าแบบเราเป็นเด็กหัวฟูไงแล้วแบบมันก็จะดูเฮ้ยมันดูไม่เหมือนเพื่อนเว้ยแล้วแบบทำไมเราดูแตกต่างวะแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นจุดเด่นนะแล้วรู้สึกดีใจด้วยภูมิใจแบบเฮ้ยฉันแตกต่างว่ะเฮ้ยมันดูเท่เว้ยไม่เหมือนใครเว้ยอะไรอย่างนี้จริงๆนะคือรู้เลยว่าแบบเห็นไกลๆก็รู้เลยอ่ะว่าผมจริงๆไม่ได้ชวนแน่ๆพี่มีพี่น้องกี่คนแล้วเป็นคนที่เท่าไหร่พี่ทายก่อนดีกว่าเหมือนจะรู้มาแล้ว7ป่ะคือรู้ว่า7คนแหละแต่ไม่แต่ไม่รู้คนที่เท่าไหร่คนที่3ฮะผิดให้3ครั้งแล้วกันคนที่5ผิดเฮ้ยมีโอกาสเดียวแล้วคนที่4เหรอผิดว้ายให้อีกครั้งนึงถ้ายังคนที่1ไม่กล้าแล้วว่าเหลือกี่เลขอ่ะคนที่6ใช่เฮ้ยก็
คือจะมีพี่5คนแล้วก็มีน้องชายคนเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรยังไงบ้างมีพี่สาวเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีพี่ชายอีก3คนแล้วก็พี่สาวคนนึงแล้วก็ตัวพี่แล้วก็น้องชายโอ้เยอะเนาะเยอะสิคำถามต่อไปวีรกรรมที่แสบที่สุดที่พี่เคยทำมาเรื่องอะไรก็ได้จริงๆมันมีเยอะนะแต่แบบนึกไม่ออกมีแบบไปขโมยกล้วยชาวบ้านอะไรเงี้ยมีมั้ยก็มีนะตอนเด็กๆก็เด็กผู้ชายอ่ะนะคือแบบว่าก็มีอยู่แล้วที่แบบว่าไปแบบแอบจิกนู่นจิกนี่ของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเยอะแต่ยังนึกไม่ค่อยออกเยอะเลยสเปคผู้หญิงที่สเปคผู้หญิงเหรอพี่ชอบคนที่แบบว่าซุ่มซ่ามหน่อยหน่อยชอบผู้หญิงแบบซุ่มซ่ามแบบเด๋อๆหน่อยดูแล้วก็ติดๆหน่อยประมาณนั้นแล้วก็ชอบผู้หญิงผมสั้นผมหยิกอะไรนี้แสดงว่าชอบคนที่คล้ายๆตัวเองได้ไหมก็น่าจะใช่ไหมคล้ายๆตัวเองชอบคนที่ทำทรงผมนั้นคำถามต่อไปสัตว์ที่พี่คิดว่าน่ารักที่สุดมองว่าเป็นงูเลยแล้วกันคือจริงๆอ่ะน้องหมาน้องแมวก็น่ารักนะแต่หมายถึงว่าพี่อ่ะชอบงูมากคืองูเนี่ยมันจะมีแบบคือแบบว่าอธิบายไปหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่หมายถึงว่าถ้าได้ลองเลี้ยงสัตว์พวกนี้คือพี่อ่ะเคยเลี้ยงสัตว์แทบจะทุกชนิดมาก่อนแล้วงูนกน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องหมูอะไรต่างๆนานาคือเราเลี้ยงมาหมดแล้วแต่งูเนี่ยเป็นสัตว์อีกชนิดนึงที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันน่ารักมากพี่โจโฉเคยบอกว่าอย่าเริ่มเด็ดขาดใช่ คุณห้ามเริ่มเลี้ยงสัตว์พวกนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเริ่มเลี้ยงแล้วเดี๋ยวคุณจะเสียเงินเยอะมาก คุณจะหลงรักพวกมันแล้วก็แบบคุณจะหยุดความอยากของตัวเองไม่ได้โอเคสมัครคนนี้ไปเซิร์ชเลย ไปหางูเลี้ยง ป่าที่พี่ชอบที่สุดสมมติว่าเป็นเหตุการณ์สมมติว่าถ้าเกิดพี่ต้องมาอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตเลยแบบพี่จะเลือกที่ไหนพี่ชอบป่าดิบชื้นเพราะว่าป่าดิบชื้นเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้แม่น้ำลำธารหรือรวมถึงเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ด้วยก็คือแบบว่าช่วงหน้าร้อนอะไรแบบเนี้ยป่าดิบชื้นก็คือจะมีลำธารให้เราแบบมีแสงลำไรแต่คือแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟคหมดมันดีมากเลยนะเอาจริงๆทุกวันนี้ก็อยู่ป่าแบบนั้นบ้างมากกว่าอยู่บ้านชอบแบบนั้นอยู่แล้วโอเคคำถามสุดท้ายสำหรับอันนี้แล้วต่อไปจะเป็นเกมแบบว่าตอบคำตอบเร็วๆคำถามสุดท้ายคือถ้าพี่เป็นตัวแทนของธรรมชาติได้อยากจะบอกอะไรกับมนุษย์เฮ้ยพวกมนุษย์เฮ้ยพวกเองควรจะดูแลฉันไว้ให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเองตายหมดเฮ้ยจริงๆอันนี้คือแบบสิ่งที่อยากจะบอกมากเลยนะพวกเองตายกันแต่ก็จริงนะต้องช่วยกันดูแล มันลึกซึ้งมากเลยนะเอาจริงๆแต่ถ้าอธิบายไปอ่ะเป็นวันมันก็ไม่หมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเพราะว่าทุกคนดูแล้วแหละเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรที่มันเริ่มหายไปคือบางทีอ่ะคนอื่นเขาพูดมาเราก็ฟังอนุรักษ์แต่คือเราไม่ได้ไปใส่ใจหรือไม่ได้ไปสนใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอเราไปศึกษาหรือว่าแบบเข้าใจธรรมชาติจริงๆเราสัมผัสจริงๆเราจะรู้ว่ามันมีค่ามากขนาดไหนมันส่งผลกระทบจริงๆนะคือแบบทุกวันนี้ไม่ว่าเรื่องอากาศเรื่องอะไรต่างๆนะอาหารเครื่องดื่มอากาศที่เราหายใจใช่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าเราต้องพึ่งพิงธรรมชาติจริงเป็นไงดูเท่ไหมสุดยอดเลยชอบมากถามไปนับพวกเองต่อไปจะเป็นสปีดที่พีทถามเร็วตอบเร็วพี่ต้องเลือก1ข้อเท่านั้นจากคำถามที่พาให้ไปเริ่มนะคะ1 2 3ไข่เจียวหรือไข่ดาวไข่เจียวพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นสีแดงหรือสีเขียวสีเขียวงูหรือแมงมุมแมงมุมชาหรือกาแฟชาสวยหรือน่ารักน่ารักรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะน้ำหรือไฟน้ำสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนสบู่ก้อนไม่ถามทำไมไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ถามมันเริ่มแบบมันแบบอะไรมันรถไฟหรือเครื่องบินรถไฟเด็กกว่าหรือโตกว่าเด็กกว่าทำไมอ่ะเปล่าฤดูร้อนหรือฤดูฝนฤดูร้อนผักหรือผลไม้ผลไม้เพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงเร็วพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระอาทิตย์อ่านหนังสือหรือดูหนังอ่านหนังสือขาสั้นหรือขายาวขาสั้นเฮ้ยเงียบหรือเซอร์เซอร์ได้ร้อนแล้วแหละแน่นอนอยู่แล้วบ้านดินหรือบ้านไม้บ้านไม้ขี้อ้อนหรืออ้อนเขามันก็ทั้งสองเลยขี้อ้อนแล้วกันเอ้ยโอเคขอบคุณค่ะน่ารักจบแล้วพี่เอาเหรอพวกหนูตั้งคำถามเพราะพวกหนูอยากรู้ใช่เป็นแบบว่าเป็นอะไรเบสิกที่แบบถ้าที่กับอาจารย์พี่จะเลือกอะไรนะหรือแบบอย่างงูกับแมงมุมก็เซอร์ไพรส์นะว่าทำไมถึงเลือกแมงมุมคือจริงๆอ่ะชอบสัมผัสจากตัวงูมากกว่าก็จริงแต่หมายถึงว่าชอบแมงมุมมากกว่าเขามีเสน่ห์ของเขาในอีกแบบนึงแต่อย่างอ่านหนังสือกับดูหนังเนี้ยอย่างฟ้าแอบรู้ว่าพี่ชอบอ่านหนังสือใช่จริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากอยู่แล้วแต่ไม่ใช่หนังสือเรียนเฮ้ยก็อ่านหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิยายอะไรต่างๆนานาหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ชอบอ่านคือแบบมาได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ือต้องบอกว่าหลังจากที่ได้อยู่กับพี่โจโฉมาจริงๆเราอยู่ด้วยกันมา 2-3 วันแล้วเนาะเราก็ได้คุยอะไรกันเยอะแยะมากมายมีหลายมุมมากๆที่เราแบบเซอร์ไพรส์อ่ะในตัวพี่โจโฉแบบมันอย่างเช่นการที่แบบเอามาอยู่เมืองบ้างหรือเรียนหรือพี่เรียนวิศวะไฟฟ้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตต่างๆคือแบบดูแล้วก็ Amazing มากเลยให้ทุกคนรู้จักพี่โจโฉมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีคลิปร่วมกันแล้วต่อไปฉันก็จะตามติดพี่โจโฉก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันเดี๋ยวจะลากฟ้าเข้าไปแบบเข้าไปใช้ชีวิตในป่าพาไปทรมานให้แบบไปสัมผัสธรรมชาติบ้างจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยได้น่ารักเท่าไหร่พลังของธรรมชาติอ่ะจริงๆมันยิ่งใหญ่มากเราเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าแบบทุกวันนี้เราพยายามไปทำลายเขาโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเขาโอเควันนี้ก็สนุกสนานบันเทิงมากหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักพี่โจโฉมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้กับพวกเราทั้งสองคนไว้เจอกันบ๊ายบายYay!